หนุ่มกรรชัยชนะคดีอาจารย์คนดังโพสต์มินบอกสมเพชคนที่แพ้แต่มาบอกว่าชนะคดีพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยประกาศชนะคดีอาจารย์คนดังโพสต์มินประมาทพร้อมสมเพชคนที่ศาลพิพากษาว่าผิดจริงแต่ออกมาบอกว่าตัวเองชนะทำเอาหลายคนกดไลค์แรงและพากันบอกว่าดีใจด้วยรัวๆและขอให้หนุ่มทำงานเพื่อประชาชนต่อไปวันที่7ธันวาคม2566เวลา 13:44 นาที Daily News Online รายงานว่าก่อนหน้านี้เคยออกมาระบายเรื่องเจอคนโพสต์เน็บและหมิ่นประมาทจนต้องใช้กฎหมายดำเนินการสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดออกมาแจ้งผลการพิจารณาคดีจากศาลแล้วโดยหนุ่มได้ออกมาเขียนข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าสวัสดีครับผมกรรชัยเองครับผมขออนุญาตแจ้งข่าวในคดีเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดจากบุคคลบางท่านนะครับจากกรณีที่ผมมีการฟ้องร้องอาจารย์ท่านหนึ่งในหลายคดีทั้งอาญาและแพ่งและในวันนี้ในส่วนของคดีแพ่งนั้นศาลท่านได้พิจารณาแล้วนะครับว่าผมได้ถูกจำเลยท่านนั้นกระทำผิดโดยการละเมิดจริงในการพูดจาให้ร้ายผมต่างๆนานาเพื่อทำให้ผมเสียหายการฟ้องแพ่งครั้งนี้ผมไม่ได้เรียกร้องเป็นตัวเงินไปเพราะอยากให้เห็นว่าผมไม่ได้ต้องการตัวเงินแต่ผมต้องการความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมและจากศาลเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและผมจะได้นำเอาคำพิพากษาศาลแพ่งนี้แถลงเข้าไปในคดีอาญาตามกระบวนการต่อไปด้วยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะครับว่าถึงแม้จำเลยจะไม่ได้เอ่ยชื่อตัวโจทก์แต่ความเชื่อมโยงที่จำเลยได้มีการพูดซ้ำๆและโยงไปหลายประเด็นก็สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าเขาละเมิดมีเจตนาไม่สุจริตทำให้โจทก์เสียหายและผมกำลังหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าจะฟ้องแพ่งครั้งต่อไปเพราะบุคคลท่านนี้ไม่สำนึกและยังทำตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเกินไปซึ่งในคดีต่อไปผมจะเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินด้วยเพราะผมรู้สึกว่าจำเลยไม่ได้สำนึกในการกระทำความผิดเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ศาลแพ่งจะมีคำพิพากษาว่าจำเลยผิดแล้วก็ตามขอบคุณครับปล.ผมฟ้องไป4กรรม3กรรมรอศาลพิจารณาและกรรมสุดท้ายศาลพิพากษาจำเลยผิดจริงตามคำฟ้องผมสมเพชคนที่ศาลพิพากษาว่าผิดจริงแต่ออกมาบอกว่าตัวเองชนะไม่ได้รู้เลยว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มอบให้กับผมด้วยครับพอมีการอัปเดตข้อความข้างต้นหลายคนก็ไม่พลาดมาไลค์และกดกำลังใจให้อย่างล้นหลามและบอกว่าดีใจด้วยจะได้หมดเคราะห์สักทีบ้างก็บอกว่ารักมากชอบมากที่หนุ่มชนะเป็นต้น